สำหรับทุกวันศุกร์สัปดาห์นี้เป็นเรื่องของชาวบ้านที่สัญจรผ่านถนนเส้นบางปลาได้ร้องเรียนกันเข้ามาว่าไฟฟ้าส่องสว่างถนนไม่ติดเกือบทั้งเส้นถ้าหากติดก็แค่ดวง2ดวงทำให้ถนนนั้นมืดจนทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบากเพราะถนนเส้นนี้มีรถวิ่งจำนวนมากเป็นแหล่งชุมชนมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมโรงเรียนวัดและบ้านเรือนประชาชนถนนที่มืดสนิททำให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันมาแล้วหลายครั้งนอกจากนี้ยังมีการดักจี้ปล้นกันอีกด้วยเรียกได้ว่าถนนเส้นบางปลาแทบจะไม่มีความปลอดภัยหลงเหลืออยู่โอ้พี่มืดครับมืดมากเลยอันตรายด้วยครับเป็นมานานแล้วครับหลายเดือนแล้วครับกลัวด้วยพวกขโมยพวกปล้นอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบกลัวโดนดักอะไรอย่างเงี้ยพี่มันอันตรายครับทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นพวกทางซ้ายบ้างติดบ้างทางขวาติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ตั้งแต่ตลาดบางปลามายันโรงเรียนสชเนี่ยครับมืดตลอดทั้งทางเลยบางทีคนข้ามถนนนะพี่บางทีก็ขนาดผมเป็นคนขับเองอ่ะมันบางทียังไม่เห็นเลยทั้งข้ามถนนทั้งจักรยานอย่างเงี้ยครับพี่ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนแรกๆไฟก็ติดดีแต่พอนานไปไฟก็ติดแค่แถบเดียวแต่ปัจจุบันนี้ถนนเกือบทั้งเส้นแทบจะไม่มีไฟดวงไหนติดเลยซึ่งชาวบ้านก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนด้วยก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุและเกิดอาชญากรรมไปมากกว่านี้ก็อยากฝากผู้ใหญ่นะครับหน่วยงานให้มาดูแลหน่อยนะครับเพราะว่ามันมืดจริงมันอันตรายครับนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเดือดร้อนและต้องการร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์034-425-456หรือโพสต์ที่ Facebook มหาชัยเคเบิลทีวีสถานีรับร้องทุก